อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่กดให้นะครับขอบคุณทุกคนจากใจเลยขอบคุณทุกคนมากๆโอเคไปดูคลิปกันเลยครับผมขอบคุณทุกคนวู้ฮู้โอเคครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมฟรีไฟร์กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคน เห็นอะไรใหม่หรือเปล่า ต่างจากคลิปก่อนหรือเปล่าทุกคนคือผมได้ครับผมโคตรโชคดีทุกคนผมได้ชุดอีกชุดมาแล้วฮะได้ฟรีด้วยโอ้โหดูดิงอบัตรฟรียังเหลืออยู่เลยครับโอ้ทุกคนดูดิโอ้ผมได้ชุดฟรีครับก็คือถ้าใครดูคลิปก่อนเนี่ยเท่าที่ผมซุ่มไปเนี่ยผมได้ชุดฟรีในที่นี้ก็คือผมไม่เสียเพชรสักบาทนะครับผมใช้ตั๋วไดมอนด์ฟรีคลิปก่อนผมมี14ใบนะครับผมมี14ใบผมสุ่มอันนี้ไปนะผมสุ่มไปแล้วผมได้ชุดผู้หญิงนะครับเนี่ยที่ผมได้ชุดผู้หญิงนะครับใช้แค่4ใบได้ชุดผู้หญิงถาวรนะครับพอใช้เสร็จแล้วก็เลขนำโชคเนี่ยมันก็รีเหลือ0แล้วใช่ไหมแล้วบัตรไดมอนด์ผมก็เหลือเว้ยทุกคนแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยผมไปเรียนที่วิไลเทคนิคนะครับก็ตอนเช้าเข้าแถวปกตินี่แหละแล้วคือผมเห็นตัวไดมอนด์มันเหลือไงผมเลยจะสุ่มผมกะนึกในใจนะผมนึกว่าไม่ได้กะเอาได้ชุดนี้หรอกผมกะว่าสุ่มไปดีกว่าให้เลขน้ำโชคมันขึ้นหน่อยแต่ผมสุ่มไปแค่สักประมาณ9ใบนะครับตั๋วฟรีนะยังไม่ได้ใช้เพชรตัวเองสักบาทเลย9ใบเว้ยมันเด้งมาครับถามว่าทำไมไม่อัดคลิปคือตอนนั้นเข้าแถวอยู่ไงผมเล่นในโทรศัพท์ถามว่าจะอัดได้ไหมก็อัดได้แต่ผมตอนแรกผมนึกว่าเลขน้ำโชคมันน้อยมันคงไม่ได้หรอกผมเลยจะสุ่มเล่นๆไอ้เหี้ยผมสุ่ม9ครั้งได้เฉยครับทุกคนชุดใหม่นี่แล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่ามันสวยขนาดไหนและคลิปนี้ผมก็จะขออนุญาตฝึกปืนลูกซองยาวลูกซองไฟนะครับคือทุกคนที่ดูผมมาจะรู้เลยว่าผมไม่เคยเล่นลูกซองเลยเนี่ยผมได้มา16วันนะผมจะลองฝึกดูว่าผมเหมาะกับเล่นลูกซองหรือเปล่านะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งนะครับงั้นเราไปดูรีวิวชุดใหม่สวยๆกับการฝึกเล่นลูกซองครั้งแรกของผมนะครับไปกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยทุกคนโอเคทุกคนก็กดไลค์คลิปนี้กันแล้วหรือยังขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์แล้วก็ติดตามวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวชุดนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นเทพสายฟ้านะก็สวยอยู่แล้วผมจะมาฝึกเล่นลูกสองด้วยแล้วไอ้นี่เราเป็นหนึ่งทีแล้วก็โดนหนึ่งทีจังหวะนี้ต้องชาร์จแล้วก็เป้าเข้าให้อย่ามาซ่ากับพี่ไอ้น้องก็คือวันนี้เนี่ยผมจะมาฝึกเล่นลูกสองไฟด้วยนะครับตามที่บอกไปต้นคลิปเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นลูกสองไฟหรือลูกสองยาวให้ดูเลยนะแล้วพูดถึงก็เจอพอดีเลยเดี๋ยวเอามาดิเอามาลูกซองนะครับลูกซองยาวหรือลูกซองเก่านั่นเองก็ผมจะมาฝึกเล่นนะครับก็ถ้ากากยังไงขออภัยด้วยนะครั้งแรกไว้ครั้งแรกครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเลยรู้สึกว่าเหมือนมีคนจะมาข้างๆจังหวะนี้ก็ต้องโดนอุ้ยว้าวอุ้ยไปดิสังหารไปดิโอ้โหเต็มอกนะครับลูกซองเนี่ยเห็นเขาบอกว่าถ้าลงได้ว้าวแล้วเนี่ยมันจะแบบควบคุมยากนะโอ้จริงเลยจริงอย่างที่เขาว่านะครับ huh? แล้วก็ตอนนี้บวกกับอีกคนนึงอยู่ผมไม่กล้าชาร์จมันนะขนาด MP40 ธรรมดาผมยังไม่ค่อยจะกล้าชาร์จเลยนี่ผมเล่นลูกซองผมจะกล้าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนสงสัยต้องรวบรวมความกล้าแล้วก็มาดิโดน1เม็ดแล้วก็อีกเม็ดเรียบร้อยโอ้โหเข้าเต็มอกลูกตะกั่วฝังอกนะครับโอ้โหโอเคมาดูชุดกันบ้างนะชุดก็จะเป็นลายสายฟ้าสวยงามนะหัวทองด้วย สวยอยู่สวยอยู่นะครับก็ข้างบนมีคนเดี๋ยวขึ้นไปได้ไงวะเนี่ยมึงขึ้นไปได้ยังไงบอกกูทีอะไรดนใจให้นายขึ้นไปบิวบนนั้นเนี่ย โอเคครับชุดเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าลายคล้ายๆสไปเดอร์แมนนะครับเอาตามความคิดผมนะแต่ว่ามันเป็นเทพอัศนีไงเทพสายฟ้านะครับแต่ชุดลายคล้ายสไปเดอร์แมนอะเป็นลายสายฟ้านะครับแต่หัวทองด้วยนี่มันทองผสมสไปเดอร์แมนมันนี่เจอคนเดี๋ยวลูกซองไป1ลูก2ลูกโอ้ว้าวโอ้ว้าวแล้วก็อีกทีนึงโอ้โหทุกคนโอ้ my god ทุกคนกดไลค์ให้หน่อยนะครับให้ผมฝึกเก่งกว่านี้นะครับถ้าใครอยากเห็นผมลงคลิปเล่นแบบลงแรงผมยังไม่ค่อยทำคลิปแบบเล่นแรงให้ดูใช่ไหมมีแค่รีวิวนู่นนี่นะครับอันนี้ก็ตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ก็เป็นแรงนะเป็นลงแรงนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าอ่ะคือมาฝึกลูกซองด้วยสังเกตดูนี้เมื่อกี้ผมยังยิงว่าวอยู่เลยอ่ะ
คือถ้าใครมีทริคการเล่นดีๆก็บอกกันได้นะครับว่าลูกซองเนี่ยควรจะเล่นกันยังไงมันถึงจะโหดนะครับบางก็ว่าให้ยิง2ทีแล้วแป๊บเดียวมีคนยิงเก็บเสียงมาหาเราแล้วก็อย่านะหัวโผอย่าหัวโผนะอย่านะอย่าหัว2เม็ดครับอุ๊ยหลบทันหัว2เม็ดนะครับโอ้เจ็บอยู่อย่าออกมานะก็ถ้าใครมีวิธีเล่นก็บอกด้วยนะครับเดี๋ยวหัวนะอย่าทะลึ่งอย่ามาทะลึ่งโอเคก็ถ้าใครเล่นลูกซองเก่งๆก็พิมพ์บอกทีว่าควรเล่นยังไงและเจอคนอีกแล้วจังหวะนี้ก็ต้องซุ่มยิงรัวเก็บเสียงหาเราไม่เจอดิเรามีเก็บเสียงวู้ A few moments later โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็โดนตุ๋ยตายนะครับคือลูกซองว่าวโอ้โหแล้วเหี้ยเจอคนมาเล่นอีกตานะครับมาดูความสวยของชุดนะครับข้างหลังก็จะเป็นลายคล้ายๆแมงมุมเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นแมงมุมสายฟ้านะครับกูนึกว่าสไปเดอร์แมนแล้วก็คนหายไปไหนนี้คนหายไปไหนนี้ครับผมอยากได้ลูกซองอ้าวบวกกันข้างบนอยากได้ลูกซองอยากเล่นลูกซองอยากฝึกลูกซองแล้วมีคนแล้วก็จังหวะนี้รูดไปทีนึงเรียบร้อยตายไปดิโอ้โหดูข้างหลังอะแล้วก็มีคนอีกผมได้ยินเสียงเรียบร้อยโอเคทุกคนโอ้ลูกซองเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเดี๋ยวนึกว่ายิงเราเดี๋ยวนะขอเก็บลูกซองมาก่อนแล้วก็ปืนรูดต้นเกมปืนระยะไกลไม่ค่อยจำเป็นนะครับปืนรูดเท่านั้นนี่สำคัญสุดใจ โอ้ยผมจะสัญญาเลยว่าผมจะฝึกลูกซองจนกว่าจะเก่งนะครับแล้วผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูแบบลงแรงนะเอ้ามีคนบวกกันตรงนู้นแล้วจังหวะนี้สับปืนไปหยิบปืนมาเอ้าหยิบผิดปืนมาโทษจะหยิบลูกซองจะกด2หยิบลูกซองเอ้ยจะกด3หยิบลูกซองไปกด2เลข2เปลี่ยนเป็นปืน1นะครับผมตั้งคีย์บอร์ดไว้โอ้ยังไม่ได้โชว์ลูกซองเลยโอเคครับกลับมาอ้าวมาให้ทดลองลูกซองซะดีๆอย่างนี้ทีหนึ่งแล้วก็ทีหนึ่งเข้าหัวไปดิโอ้โหลูกตะกั่วดามหัวไปดิครับลูกซองโอ้เข้าหัวนะครับจะพูดถึงความเล่นยากมันก็เล่นยากนะครับทุกคนลูกซองเนี่ยแต่ผมก็จะฝึกจนกว่าจะเก่งให้ได้อะทุกคนก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากดูผมเล่นแบบเก่งๆเราจะเก่งไปด้วยกันทุกคนโอเคเราว่าด้วยเรื่องของชุดนะครับชุดนี้ก็สวยเลยแบบสวยนะแต่ผมให้เต็ม10ให้9นะครับผมชอบชุดผู้หญิงมากกว่านะรู้สึกว่าจะมีคนอยู่ข้างบนนะครับผมชอบชุดผู้หญิงมากกว่าอ่ะเป็นชุดไฟถ้าเล่นกับลูกซองไฟเนี่ยเข้ากันเลยแต่ชุดนี้ก็สวยอยู่แต่ผมได้มาแล้ว2ชุดเลยไงถือว่าผมดวงดีนะใช้บัตรฟรีด้วยเดี๋ยวนั่นแน่เห็นนะแจ๊ะอันแน่ท่านแน่วางไอวอร์ด้วยถ้านายชาร์จเราเนี่ยเราตายไปนานแล้วเพราะว่าเราเล่นลูกซองไม่เก่งนะเพื่อนสงสัยมันไม่รู้นะครับว่าเรามาฝึกเล่นนะมาฝึกเล่นกับรีวิวชุดถ้ามันใจใจมาชาร์จผมหน่อยเนี่ยผมตายนะครับผมไม่รู้เลยว่าถ้าจังหวะอย่างเงี้ยผมควรจะทำยังไงขอจังหวะนี้ผมควรจะทำยังไงโอเคครับเดี๋ยวรอมันก่อนผมยังแบบเวลาจับลูกซองผมยังมือสั่นๆอยู่นะผมไม่รู้ว่าต้องยิงทีละ2นัดหรือ3นัดนะครับใครรู้ก็พิมพ์บอกหน่อยว่ายิงยังไงถึงจะดีต้องบางคนก็บอกกระโดดยิงอะไรอย่างเงี้ยผมเลยมาฝึกแอบเล่น MP40 เล่นจนเบื่อแหละแต่ลูกซองเวลายิงได้มันนะทุกคนเวลายิงคนได้อะมันแบบสะใจมากเลยอะคือแบบมันเต็มหัวแล้วผมว่ามันอยู่ข้างบนว่ะแบบมันเต็มหัวไงมันสะใจเต็มตัวเดี๋ยวอันแน่ฮันแน่ว้าวโอ้โหโดนมาเม็ดหนึ่งมาเล่นสเปซว่ะทุกคนเดี๋ยวขอพันยาแป๊บหนึ่งเอามาชาร์จเราดิถ้าชาร์จเราเนี่ยนายฆ่าเราได้เป็นนานแล้วนะเพื่อนแต่ว่านายไม่ชาร์จจังหวะนี้เดี๋ยวผมยังชาร์จไม่ค่อยเก่งนะเรื่องการชาร์จเนี่ยเดี๋ยวอ้าวเสร็จนะว้าวไปทีนึงแล้วก็มาดิดามตัวไปดิลูกกระสุนดามตัวโอ้โหไอ้เชี่ยรถแว้นผ่านบ้านเฉย เป็นนี้ทุกทีเลยเวลากูแคสเกมรถแว้นผ่านบ้านตลอด หมาครับทุกคนผมได้ยินเสียงคนอีกแล้วรู้สึกว่าอยากจะเจอลูกซองมือใหม่หัดเล่นกับชุดใหม่สายฟ้าพิฆาตมันกู ก็พูดเวอร์เกินแต่ชุดก็สวยอ่ะลูกซองเล่นกับลูกซองที่เข้ากันเลยอันแน่อยู่ตรงนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าการชาร์จเนี่ยเราควรจะยืนให้มันโผล่หน้าออกมาก่อนนะเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ไหนกันแน่แต่ว่าผมว่ามันอยู่นี่แน่เรื่องไงดีตัดสินใจยังไงดีเอาชาร์จเลยดีกว่าวับเอาอย่างนี้เสร็จนะเรียบร้อยโอ้โ
เฮียงมือสั่นๆยังว่าวๆอยู่นะครับชักว่าวเอ้ยไม่ใช่ยิงว่าวนะครับยังยิงว่าวๆอยู่อ่ะโอ้มันไม่เหมือน MP ที่0ไง MP ที่0มันลูดตายเลยนะครับแต่ว่าก็พอได้อ่ะคนเราถ้าไม่ฝึกเราจะเล่นเป็นไหมเออมันก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วย รู้สึกว่าจะมีเสียงคนเดินอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวรอมันก่อนเผื่อมันขึ้นมาไม่รู้ว่าจะขึ้นมาหรือเปล่าผมยังฟังเสียงแยกเสียงเท้าไม่ค่อยออกนะรู้สึกว่าเสียงจะไปไกลแล้วล่ะโอ้ไม่มาชาร์จแล้วหรออ๋ออย่างนี้งอนเลยไม่มาชาร์จอะไปไหนแล้วอะนั่นไงรู้สึกว่านั่นไงนี่ไงอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อนึกว่าจะขึ้นมาข้างบนอ๋อมันได้ยินเสียงผมยิงแน่เลยมันก็เลยกลัวนะครับคนส่วนมากเขามักกลัวกันนะเวลาจะชาร์จเนี่ยผมก็กลัวอ๋อมีมันไปตรงนู้นแล้วเหรอเดี๋ยวปึ๊บโอเคจะเอจะไปทางซ้ายแล้วเพื่อนๆวิ่งอย่างนี้ยิงนะสัตว์ตะโขบนะคลิปนี้ยังไม่ค่อยได้ยิงปืนกลเท่าไหร่เลยตายนะเรียบร้อยโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวชุดนะก็เต็ม10ให้9นะมันก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะครับอืมแล้วแต่คนชอบนะโอเคบ๊ายบายไปแล้วโอเคครับก็รีวิวชุดกับฝึกเล่นปืนเท่านี้พอนะครับก็ผมคาดว่าชุดที่จะเข้าต่อไปนะครับน่าจะเป็นชุดตัวนี้นะตัวผู้ชายตัวนี้กับผู้หญิงตัวนี้นะเพราะว่าชุดที่เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นตัวผู้หญิงตัวไฟแล้วก็เทพอัศนีตัวนี้นะแต่ว่าเท่าที่ผมอยากจะรอดูความสวยเนี่ยผมอยากรอดูตัวนี้นะครับว่ามันจะสวยหรือเปล่าถ้ามันสวยจริงผมก็อยากจะได้นะครับแต่ตอนนี้ชุดที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้นั่นแหละไอตัวอีผู้หญิงที่เราได้กันไปเมื่อคลิปก่อนเนี่ยแล้วผมคาดว่ามันจะมีปืนเข้ามาอีกนะครับก็คือปืนที่อีนี่ถือ MP40 ตัวนี้แล้วก็ M4 ตัวนี้ใช่ M4 ว่าใช่นะครับเพราะว่า AK ไฟตัวนี้มันเข้ามาแล้วแล้วมันก็คู่กับผู้หญิงตัวนี้นะครับคือมันเข้ากันไปแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ชุดนี้ถามว่าสวยไหมสำหรับพี่ถ้าให้9เต็ม10เรื่องลวดลายนะมันคล้ายๆสไปเดอร์แมนนะแต่ถ้าถามว่าชอบสุดๆไหมคือไม่ชอบสุดๆนะครับก็ที่อย่างที่บอกไปว่าชอบสุดๆก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วแต่ความชอบนะพี่รู้สึกพี่ชอบสีแดงนะครับผมชอบสีแดงมากกว่าเนี่ยมันเข้ากันยิ่งถ้าเป็น AK มังกรแดงหรือ AK ไฟตัวใหม่เนี่ยมันจะเข้ากันได้มากกว่านี้นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับหากชอบที่มารีวิวอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแต่ถ้าอยากให้ผมลงแรงแบบตึงๆนะครับแบบบวกกันตึงๆไม่ตัดคลิปอย่างนี้ก็กดไลค์และคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยแรงกันแล้วนะครับก็เริ่มเล่นฟรีไฟเก่งขึ้นมาแล้วอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะจากที่เล่นไม่เคยเป็นเลยครับก็เริ่มเล่นเป็นสักนิดสักหน่อยแล้วโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบาย